ากความร่วมมือของชาวล้านนาส่งผลให้คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนเลือกนครเชียงรายดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการเมืองคู่แฝดระหว่างเมืองในอาเซียนกับเมืองในสหรัฐอเมริกาเพื่อนำเชียงรายสู่เมืองคาร์บอนต่ำเน้นกิจกรรมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและต้นน้ำเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้นไม้ทุกต้นบนถนนวิถีล้านนาล้วนมีอายุหลายร้อยปีและนี่เป็นหนึ่งใน4ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนครเชียงรายสู่เมืองคาร์บอนต่ำโดยการใช้ไลเคนเป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศในเมืองเชียงรายปัจจุบันเทศบาลนครเชียงรายซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เร่งเดินหน้าอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผ่าน4ยุทธศาสตร์คือมุ่งสู่เมืองแห่งต้นไม้โดยมีการขึ้นทะเบียนและทำประวัติควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะในเรื่องของแมลงนะคะสัตว์หรือไลเคนเนี่ยเราใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของอากาศนะคะปัจจุบันนี้เรามีการสำรวจไลเคนนะคะในสวนสาธารณะต่างๆของทางเทศบาลเรานะคะแล้วไลเคนเหล่านี้จะสามารถบ่งบอกได้ว่าสภาพภูมิอากาศในเชียงรายเนี้ยดีหรือไม่ดีอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือประโยชน์ของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะแล้วก็ต้นไม้ต่างๆที่เรามีอยู่นั้นเรามีการสำรวจแมลงนะคะว่าแมลงชนิดไหนอยู่นกชนิดไหนอยู่และต้นไม้ชนิดไหนที่นกหายไปเนี่ยแสดงว่าต้นไม้บางชนิดก็หายไปด้วยนะคะมุ่งสู่เมืองไร้มลพิษโดยรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะและลดการปล่อยน้ำเสียมุ่งสู่เมืองพิชิตพลังงานรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆลดการใช้ไฟฟ้าส่งเสริมให้เกิดชุมชนจักรยานและขยายผลการใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพและสุดท้ายมุ่งสู่เมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืนส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่ปลอดสารเคมีที่ได้จากในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงสิ่งที่เราควรทำเลยก็คือสร้างเครือข่ายนะคะสร้างเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเครือข่ายต่างๆเหล่านั้นไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องเป็นเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานที่ใหญ่หรือเป็นหน่วยงานที่จะต้องเป็นนักวิชาการบางครั้งชาวบ้านเล็กๆใช้ภูมิปัญญาเนี่ยสามารถสร้างเครือข่ายได้มากนะคะโดยเฉพาะโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเมืองเชียงรายสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยถือเป็นแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเนื่องจากเชียงรายอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวและเมียนมามีการเติบโตของเมืองและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเราเลยต้องพัฒนาให้ควบคู่กันไปนะคะว่าเศรษฐกิจก็เจริญเติบโตในขณะเดียวกันเราก็ให้ความสำคัญกับการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะนั้นตรงนี้นี่เป็นจุดเด่นของเมืองเชียงรายนะคะโดยที่เราพยายามสร้างความตระหนักนะคะแล้วก็ให้ประชาชนเขาได้รับทราบถึงผลดีและผลเสียนะคะนอกจากนี้เทศบาลนครเชียงรายยังได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม Climate Leadership Academy on Urban Adaptation จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียสุบงกตสุขแก้ว Voice TV รายงาน